ตัว5ตัวกับตัวที่2ปัจจัยแวดล้อมมหาภาคมีเครื่องมือกี่ตัว5ตัวแต่ตอนนี้เราพูดปัจจัยแวดล้อมมหาภาค5ตัวไปแล้วเรากำลังจะพูดถึงปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขันอีก5ตัวนี้ปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขันหรือ competitive environmentคือปัจจัยที่กระทบโดยตรงหรือเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วต้องเจอทุกตัวคนที่บอกว่าการจะทำให้ปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขันเข้าใจง่ายเขาให้นิยามออกมาชื่อเขาคือไมเคิลฟีนพอเตอร์เขาเรียกปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขันว่าเป็นไฟท์แล้วที่มันมาฟอร์สกระทบกับองค์กรโดยตรงจึงเรียกว่าไฟท์ฟอร์สถ้าทำให้มันจำได้ง่ายก็สร้างรูปโมเดลของมันออกมาว่าหน้าตามันประกอบด้วย5ประการได้แก่อะไรบ้างนะได้แก่1คือ rival firm ต้องวิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน2ต้องวิเคราะห์คู่แข่งที่มาใหม่3ต้องวิเคราะห์สินค้าทดแทน4ต้องวิเคราะห์ซัพพลายเออร์และ5ต้องวิเคราะห์คัสโตเมอร์ลูกค้าหรือผู้ที่ซื้อสินค้าเราเราจะค่อยๆไล่พูดทีละประเด็นประเด็นไปตัวแรกเราจะพูดถึงปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขันชนิดที่1หรือเครื่องมือชนิดแรกที่เราเรียกว่าคอมเพทิเตอร์หรือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกับเราเขาอาจจะเรียกว่า rival firm ก็ได้ competitor ก็ได้นะคะก่อนที่เราจะพูดตรงนี้เวลาคุณทำธุรกิจหรืออยู่ในองค์กรธุรกิจคุณรู้มั้ยว่าใครคือคู่แข่งของคุณรู้ถ้าไม่รู้ก็แย่แล้วต้องบอกเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าแล้วเราต้องแข่งกับใครใครที่เป็นคู่แข่งมีกี่รายมากน้อยอย่างไรแต่วิธีการในการวิเคราะห์มีเครื่องมือหรือโมเดลช่วยทำให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นจับต้องได้มากลองเปิดโมเดลนี้มาเปรียบเทียบนะคะหน้าตาคล้ายแมคโครเอ็นไวรอนเมนต์แต่มีช่องเพิ่มต่างกันตรงนี้นะคะมาจดเลยนะคะทุกท่านรอน้ำของเมื่อกี้เนี่ยขอโทษจริงนะจบไม่ได้จบไม่ลงคือยังตกลงไม่ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรรุ่นท่านนี่ก็ถมนี่แหละแล้วที่อาจารย์ท่านเรียกทำไมชี้แจงแล้วโต๊ะจีนกี่นั่งเขาจะเรียกวันไหนหรือยังท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องมีการเรียกประชุมชี้แจงคือจากมาถมนิเทศกับคุณชี้แจงเป็นเรื่องเดียวกันที่จะเรียนโต๊ะจีนเนี่ยตั้งแต่เข้ามาแล้วใช่ป่ะยังมีแต่โอนเขาก็จะมาถมไปนะที่แจกโอนที่เป็นก่อนนะอันนั้นแหละอันนั้นแหละใช่นั่นแหละคือโต๊ะจีนนั่นคือโต๊ะจีนอาจารย์มันมี2แบบแบบบางอันก็จะแจกเป็นเซตอาหารโอนที่ไปเลยบางโครงการก็เลี้ยงโต๊ะจีนแต่ไม่แจกเซตอย่างนั้นก็ราคาบอกผมมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะเพียงแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบไหนแสดงว่ารุ่นนี้ไปแล้วในรุ่นนี้อย่างเราเขาเรียนไปวิทยาที่สี่ห้าก็ต้องรีบแพลนไม่งั้นเขาจะด่าว่าอะไรเรียนจะไปนานยังไม่ได้ประถมอะไรกันประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้ประถมกับชี้แจงก็จะแนวเดียวกันใช่ป่ะเดี๋ยวท่านจะจริงๆเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยไม่ใช่มหาวิทยาลัยโครงการคือก็จะพยายามให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดแหละบางทีมีจัดอบรมสัมมนาก็จะเรียนโค้ชทีให้ท่านในอนาคตอันใกล้ไกลต่อไปอย่างต่อเนื่องมีเมื่อไหร่ก็จะให้เมื่อนั้นจะได้กังวลและจริงๆแล้วเนี่ยในหลักสูตรการเรียนเขาไม่ได้ระบุจำนวนมากเอาไว้แล้วแต่โอกาสเช่นการจัดประชุมสัมมนาจะในประเทศหรือมีวิทยากรต่างประเทศมาถ้าเขาเรียนมาท่านเข้าเถอะเขาไม่คิดเงินท่านแต่ถ้าท่านลงชื่อว่าไปแล้วไม่ไปเขาจะกลับมาคิดตังค์แต่ถ้าลงชื่อว่าไปแล้วไปเขาจะไม่คิดเงินเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรใครไปก็ได้ใครไม่ไปก็แล้วแต่เราก็จะได้ประโยชน์ถ้าเราไปได้ฟังสัมมนาอะไรแบบนี้ตรงนั้นก็จะจัดเลี้ยงไว้ให้บางที่ก็ได้เซอร์ติฟิเคตแต่โครงการแบบไหนนึกออกไหมคะเพียงแต่เขาจะให้โควต้าโครงการกี่คนแล้วเรียนมาแล้วเรารู้เราก็ไปมันจะเป็นกลางวันซะเป็นส่วนใหญ่เหมือนการสัมมนาทางวิชาการแบบนี้เป็นต้นนี่บอกข่าวให้รู้เผื่อถ้าเขาเรียนมาแล้วท่านว่างไม่ติดอะไรท่านก็มาเลยมันก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการโครงการจัดให้นะคะท่านอาจจะเจออีกทีก็ดูแบบฉีดนิเทศเนาะแล้วก็ดูหนังใช่ป่ะมาชิมที่นี่คือตอนจบตอนเรียนจบนะคะโอเคโอเคต่อไปเราจะพูดถึงที่เรากำลังคุยกันเรื่องคอมเฮดทีทีEnvironment. Competitive.
active environment หรือที่เรียกว่าปากใจแวดล้อมในการแข่งขันนะเอิ่มถังนอนหรือเปล่าไอ้ปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขันเวลาวิเคราะห์คล้ายกันอ่ะช่องที่หนึ่งเราจะต้องละบุว่า ORG หรือองค์กรเราคืออะไรหรือทำธุรกิจอะไรเหมือนกันใส่ช่องที่หนึ่งไปช่องที่สองเราต้องบอกว่าปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นเรื่องใดเหมือนกันช่องที่สามนี่คือช่องที่ต่างไปที่ไม่เหมือนเดิมเราต้องใส่ช่องที่สามนี่คือจำนวนเราต้องใส่จำนวนในการวิเคราะห์ว่ามีจำนวนถ้ามีมากหลายเราก็ติ๊กช่องมากหลายได้แก่เราต้องระบุด้วยได้แก่1คือใคร2คือใคร3คือใคร4คือใคร5คือไปอาจจะประมาณสัก5ถึง10รายเลยก็ว่าไปใส่ไปแต่ถ้าเราบอกว่าวิเคราะห์จำนวนออกมาแล้วน้อยรายเราก็ติ๊กช่องน้อยรายแล้วก็ระบุ1คือใคร2คือใครประมาณนี้ไม่เกินใส่แล้วเราต้องใส่ได้ว่ามันเป็นจำนวนมากรายหรือน้อยรายก่อนและพอได้ช่องที่3เสร็จเราถึงจะมาใส่ช่องที่4จะเป็นเรื่องของมีผลกระทบอย่างไรเวลาตอบจะตอบเป็นข้อๆง่ายดีเสร็จแล้วช่องที่5ก็คือผลแสดงถูกต้องนะผลแสดงเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบช่องที่6คืออะไรคะผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์เป็นบวกก็ได้โอกาสก็ติดช่องโอกาสนี่ก็คืออุปสรรคเป็นลบและช่องที่7คือช่องอะไรคะช่องแก้ไขเหมือนกันใส่โมเดลกองด้วยเห็นโมเดลแล้วเดี๋ยวเวลาใส่ตัวแปรในการวิเคราะห์ง่ายขึ้น1ต้องระบุว่าองค์กรเราทำธุรกิจอะไร2ปัจจัยที่ใช้ในการเขาเป็นเรื่องใด2อันนี้เหมือนเดิมช่องนี้คือช่องที่ต่างไปใส่ดอกจันไว้แล้วต้องระบุจำนวนด้วยว่ามันมากรายหรือมันน้อยรายและช่องที่4ถึงจะดูว่ามีผลกระทบอย่างไรช่องที่5คือผลแสดงเป็นบวกหรือเป็นลบช่องที่6คือผลลัพธ์โอกาสอุปสรรคและช่องที่7คือจะแก้ไขอย่างไรใครเข้าใจยกมือขึ้นง่ายๆการมีเครื่องมือแบบนี้จริงๆมันไม่มีในตำราแต่อาจารย์สอนหลายๆปีอาจารย์ออกแบบมันอาจารย์ว่าเอาจากที่เราเรียนแล้วมาเขียนแบบนี้มันเข้าใจง่ายกว่ามันเห็นภาพมันรู้สึกมันเห็นชัดขึ้นที่เราจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วมันจะทำให้การที่เราลองแม่นยำขึ้นอาจารย์เชื่อว่าแบบนั้นนะเรามาดูนะโมเดลนี้เวลาเดี๋ยวเวลาเราสอนไปจนสุดท้ายถ้าถามว่าบทที่2ออกอะไรอาจารย์ก็จะย้อนกลับมาที่โมเดลว่าคุณจดไว้ไหมคุณดูเป็นหรือเปล่าคุณเขียนได้ไหมถ้าข้อสอบออกบทที่2จะออกแบบนี้แหละทุกคนเข้าใจไปเลยถ้าอาจารย์บอกว่าสอบบทสองจะออกแบบนี้แหละให้ท่านเขียนแล้วก็วิเคราะห์ตามนี้เรามาดูทีละตัววิเคราะห์ตัวแรกเลยคอมเพทิเตอร์คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเราต้องรู้ว่าคู่แข่งเราคือใครมีมากรายหรือน้อยรายและคู่แข่งทำด้วยกลยุทธ์อะไรและเราต้องโต้ตอบลงมือก่อนเลยป่ะการวิเคราะห์คู่แข่งเนี่ยควรระลึกเสมอว่าการมีคู่แข่งมากไม่ดีการมีคู่แข่งแล้วธุรกิจเรายังโตช้าไปได้เรื่อยก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะการแข่งขันมันจะรุนแรงและทำธุรกิจที่ไม่มีอะไรฟังเราก็จะเจอคู่แข่งเกิดขึ้นมาก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 ต้องไหมคะเวลาวิเคราะห์นะเราก็ใส่ไปเลยระบุค่ะคู่ธุรกิจเราคืออะไรสมมติเราบอกว่าองค์กรของเราตัวอย่างเช่นนะง่ายๆที่ยกไปเมื่อกี้คือธนาคารไทยพาณิชย์ว่าไปปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์คือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันคำว่าเดียวกันก็คือทำเหมือนเราถูกต้องไหมนะคู่แข่งอุตสาหกรรมเดียวกันทำเหมือนเราก็คือเป็นธนาคารพาณิชย์เหมือนกันเราก็มาดูหน่อยไหนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าถ้าคุณพูดว่าวันนี้องค์กรคุณคือธนาคารไทยพาณิชย์เรากำลังวิเคราะห์ปัจจัยคู่แข่งในอุตสาหกรรมเนี่ยจำนวนธนาคารในประเทศไทยที่เป็นธนาคารพาณิชย์เหมือนกันมีมากรายหรือน้อยรายต่อไหนมากรายคุณติ๊กช่องมากรายได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรธนาคารกรุงไทยใส่ลงไปและการมีคู่ขัดมากรายดีหรือไม่ดีเป็นผลเสียหรือดีเดี๋ยวก่อนการมีคู่ขัดมากมันเป็นผลอย่างไร
1แย่งลูกค้าถูกมั้ยถึงก็ต้องใส่แย่งลูกค้าไปเอาความจริงใส่การที่ลูกค้ามากแย่งอะไรอีกแย่งรายได้แย่งซื้อพวกแพ็คเกจโปรแกรมต่างๆแล้วยังแย่งในส่วนครองตลาดทำให้ลูกค้ากระจายไปฝากแบงค์ไหนทำให้เราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของธนาคารที่รวมทุกแพ็คเกจหรือทุกกิจกรรมของธนาคารกับลูกค้าคนเดียวเพราะเขากระจายความเสี่ยงไปมันทำให้เรามีรายได้ลดลงผลนี้เป็นผลอะไรคะลดเกิดอุปสรรคแก้ไขอย่างไรลดคู่แข่งธนาคารลงให้ได้พยายามทำให้ตัวเองเป็นธนาคารเบอร์หนึ่งเปิดรูปแบบใหม่ธนาคารออนไลน์เนี่ยแบงค์ไทยก็ว่าไปเพิ่มช่องทางให้กับลูกค้ามากขึ้นเข้าใจใช่ไหมคะนี่คือตัววิเคราะห์สมมุติว่าคุณไม่วิเคราะห์แบบนี้คุณวิเคราะห์ตัวอย่างใหม่เอาเป็นบริษัทคุณที่คุณอยู่บริษัทอะไรใส่ลงไปอยู่บริษัทอะไรใส่ลงไปอาจารย์บอกว่าอยู่อะไรดีล่ะมึงจะโดนแจกธุรกิจอะไรดีนะประเทศไทยเนี่ยธุรกิจที่มีผู้ขาน้อยรายน้อยมากเช่นปตท.ปูนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขันเท่าไหร่มากกว่าบางคนบอกว่าอาจารย์หนูอยู่สัมภาระเป็นส่วนราชการแล้วผู้ขันมากอะไรน้อยรายอันนี้แล้วแต่คุณจะมองถ้าคุณมองว่าเก็บภาษีรายได้สัมภาระใช่ป่ะไม่มีผู้แข่งเลยก็ได้แต่ถ้าอาจารย์มองอีกมุมนึงว่าในการเก็บภาษีคือตัวทำเงินของธุรกิจคุณจะมีธุรกิจที่เก็บภาษีอื่นๆอีกไหมในเมืองไทย2-3มีภาษีศุลกากรนี่คือผู้แข่งเขาเก็บได้มากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราถึงจะเป็นภาษีคนละประเภทแต่เรามองว่านี่คือการแข่งขันก็ได้เรามองที่วิธีที่จะเก็บรายได้ได้มากกว่าหรือน้อยกว่ากันแล้วแต่คุณจะมองข้อนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าแล้วแต่จะมองสมมติอาจารย์บอกว่าธุรกิจของอาจารย์คือมหาวิทยาลัยก็ได้มหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์คู่แข่งในสาขาเดียวกันอาจารย์คิดว่ามหาวิทยาลัยอาจารย์มีคู่แข่งมากกว่าได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ได้อะไรเอาที่มีปริญญาโทนะนู่นนี่เพราะฉะนั้นการลูกค้ามากรายคือหนึ่งต้องมาแบ่งลูกค้าส่วนของตลาดรายได้จากลูกค้าปริญญาโทลดลงกันอย่างนั้นแหละผลเป็นลบเหมือนกันเกิดกับสัตว์เราต้องพยายามแก้ไขด้วยการหนึ่งใช้แพ็กเกจราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาที่โดดเด่นกว่าเราทุกวันนี้โครงการปริญญาโทลาบเนี่ยอันดับหนึ่งเพราะราคาจริงเราใช้ราคาเป็นจุดขายถูกต้องป่ะกับเราใช้เวลาเป็นจุดเวลาเย็นซันเดย์ซัตเตอร์เดย์อะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เราต่างกับคนอื่นและกลายเป็นศูนย์กลางที่คนมาเรียนของเราเยอะพอสมควรใครเข้าใจข้อที่หนึ่งลงมือขึ้นนี่คือการวิเคราะห์คู่ขังในสาขาเดียวกันทุกคนตอบได้นะข้อนี้น่าจะง่ายในการวิเคราะห์ประเด็นที่สองต่อมาค่ะการวิเคราะห์การเข้ามาของคู่ขังรายใหม่เราเรียกว่า stream of new entrants ขีดเส้นใต้คำว่า new entrants แปลว่าการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่การที่เรามีคู่แข่งรายใหม่ก่อนที่จะคิดอะไรคุณจดไว้บนหัวมันเนี่ยการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ขีดเส้นใต้คำว่าหนึ่งเป็นทางและคู่แข่งรายใหม่การที่ทำธุรกิจแล้วมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาง่ายจดคำว่าเข้ามาง่ายเข้ามามากถ้าเข้ามาง่ายจะเข้ามาได้มากมันดีหรือไม่ดีเขียนวงเล็บไว้เลยว่ามันไม่ดีแต่เข้ามาได้ยากจึงเข้ามาน้อยมันดีหรือดีหรือไม่ดีมันดีรูทที่หนึ่งเข้ามาได้ง่ายเข้ามามากไม่ดีเกิดอะไรอุปสรรคแต่เข้ามาง่ายเอ้ยไม่ใช่เข้ามายากเข้ามาน้อยเป็นผลดีเกิดโอกาสแปลว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแข่งกับคู่แข่งเยอะๆถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะเวลาเอาไปวิเคราะห์คุณก็เอาไปใส่เลยว่าในการวิเคราะห์องค์กรของเราคืออะไรเหมือนเดิมใส่ชื่อองค์กรตัวเองลงไปปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยเรื่องการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่คุณใส่ลงไปในตรงนี้ก็ได้ว่ามีคู่แข่งรายใหม่มากไม่ดีเข้ามาง่ายไม่ดีควรทำให้ผู้ขายรายใหม่เกิดน้อยเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้ขายรายใหม่คุณก็ดูซิว่าวันนี้ผู้ขายรายใหม่ของคุณมีมากรายหรือน้อยรายและผลเป็นอย่างไรเป็นบวกหรือเป็นอุปสรรคถ้าเป็นบวกเป็นโอกาสเป็นลบหรือเป็นอุปสรรคอาจารย์มีข้อแนะนำที่เป็นการแก้ไขที่ดีและเป็นวิธีการของการบริหารจัดการก็คือกลับไปในการวิเคราะห์ประเด็นนี้คุณไม่อยากให้ผู้ขายรายใหม่เกิดคุณต้องสร้าง barrier of entry ภาษาไทยเรียกว่า
บล็อกธุรกิจเราต้องสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจหรือบล็อกธุรกิจเราไม่ให้เข้ามาง่ายวิธีบล็อกธุรกิจมีหลายวิธียกตัวอย่างจากอธิบายสรุปนี้เป็นข้อๆดังนี้ข้อที่1จดไปการบล็อกธุรกิจเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาแข่งกับเราไม่ให้มาทำเหมือนเราไม่มานั่งทำแบบที่เราเป็นอยู่ข้อที่1คือเราต้องมีแบรนด์มีตรายี่ห้อมีชื่อที่ชัดเจนมีแบรนด์มีโลโก้มียี่ห้อที่ชัดเจนถ้าใครมาทำเหมือนเราถือว่าลอกเลียนแบบเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีแบรนด์มีตายี่ห้อมันจะนำมาซึ่งลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอาจารย์ให้คุณจดแบบนี้คุณเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่หนึ่งของการบล็อกธุรกิจเราต้องมีแบรนด์เรามีตรายี่ห้อเรามีโลโก้เราที่ชัดเจนสิ่งที่เรามีเหล่านี้เรียกว่าเรามีลิขสิทธิ์มีสิทธิบัตรของเราเองใครทำเหมือนเราฟ้องร้องได้แต่ถ้าใครอยากทำเหมือนเราจริงๆซื้อแฟรนไชส์ฉันสิซื้อลิขสิทธิ์ฉันไปสิฉันขายให้คุณคุณไปทำเหมือนฉันแต่ฉันได้เงินนี่ฉันโอเคใช่ป่ะเราก็จะขายเป็นแฟนชายขายเป็นลิขสิทธิ์ไปทุกคนเข้าใจนะวิธีบล็อกข้อที่หนึ่งใครที่บ้านมีสูตรลับเฉพาะสูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยเป็นตั้งแต่ต้นตระกูลเมื่อก่อนพ่อแม่จะเก็บไว้ให้ลูกชายคนโตเอาไว้ฝังดินทงนะคุณไปบอกเตี๋ยวอากงอาม่าคุณว่าอย่าทำแบบนั้นเลิกเถอะจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรแล้วให้มันทั้งตระกูลเลยทุกคนได้หมดใครอยากทำไม่อยากทำส่งลูกเรียนเป็นหมอแล้วเป็นพยาบาลเป็นแพทย์ไม่อยากทำธุรกิจครอบครัวคนไหนอยากทำให้เขาไปแต่เขาจะขายแฟรนไชส์ขายที่สิกินได้ทั้ง7ชั่วโคตรทุกแบบอย่าเผาอย่าฝังอย่าถ่วงน้ำไม่มีประโยชน์หมดทุกยุคนี้คือยุคต้องทำให้ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเป็นเงินย้อนกลับมาในตระกูลในครอบครัวนั้นจำไว้เลยว่าบ้านใครมีสูตรลับจดสิทธิบัตรจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วขายสูตรนั้นกินได้แม้กระทั่งเพลงสุรพลเห็นปะสุรชัยสุรใช่ป่ะสุรชัยเองเอามาร้องต่อได้กลายเป็นเพลงลิขสิทธิ์ของครอบครัวเขาอะไรนะ16ปีความหลังอะไรประมาณนั้นที่มีการฟ้องร้องแกมมี่อยู่นานนั้นจนในวันนี้เป็นของตระกูลนี้นะเพราะฉะนั้นใครอยากเอาเพลงนี้ไปแต่งซ้ำเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่ต้องไปขอครอบครัวนี้กลายเป็นสมบัติของครอบครัวนี้นี่คือการบล็อกให้คู่ขันไม่มาเอาไปได้ง่ายป้องกันไว้คุณจำได้ป่ะที่ประเทศไทยมีปัญหาการเงินสิงคโปร์บอกว่าจะจัดสงครามเราเดือดร้อนจะเป็นจะตายนะแต่เราบอกว่าถ้าเขาจะจัดจริงเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่เคยจดลิขสิทธิ์วันสงกรานต์สิทธิบัตรเมื่อก่อนญี่ปุ่นจะเอาไอ้ท่าแม่ไม้มวยไทยของเราไปทำเราก็ไม่เคยจดไว้เราหัวหายก่อนแล้วจึงค่อยมาลองข้อทุกอย่างแม้กระทั่งข้าวหอมมะลิพันธุ์ไทยนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้มาตลอดว่าเราทำการปลูกข้าวหอมที่ดีสุดในโลกแต่พออเมริกาเอาพันธุ์ไปปลูกเราเป็นมวยว่ะเขาคุณไม่ได้จดไว้ดิของเขาเขาคิดอะไรให้เขาจดนี่คือวิธีการที่จะป้องกันแล้วไม่ให้ลูกขังอะไรใหม่เกิดเราต้องบล็อกธุรกิจข้อที่2เราต้องได้สัมปทานจากรัฐถ้าคุณจะทำให้คู่ขันรายใหม่เกิดน้อยคุณต้องมีสัมปทานจากรัฐการจะมีสัมปทานจากรัฐทำยังไงคุณต้องไปประมูลไปขอบิดราคาหรือเขาเรียกว่าไปประกวดราคาเพราะถ้าคุณได้สัมปทานอะไรก็แล้วแต่ที่ได้สัมปทานคุณจะไม่มีคู่แข่งเพราะจะมีคุณไว้เดี๋ยวนี้เวลาบริษัทคอมพิวเตอร์จะมาทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้องค์กรใหญ่เขาจะต้องเข้าไปประกวดราคากันและถ้าได้จะได้เป็นรายเดียวเขาเรียกว่าชนะการประมูลเข้าใจใช่ไหมนะข้อที่3ต่อมาต้องทำให้ธุรกิจมีเงินทุนสูงเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงระดมทุนสูงคุณเห็นมาธุรกิจปูนธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจประปาหรือแม้กระทั่งธุรกิจพลังงานคู่แข่งน้อยก็หลายเทคโนโลยีสูงเครื่องจักรราคาแพงเงินลงทุนสูงถ้าคู่แข่งมีเงินไม่เท่ามีเครื่องมือไม่เท่าก็อย่ามาสู้เลยคุณไม่ใช่คู่แข่งใจบริษัทปูนในเมืองไทยมีกี่รายก็ไม่มีใครมีเงินเยอะขนาดนั้นนี่คือ requirement ที่ด้านเนี่ยครับที่ก็ requirement ที่เงินทุนต่อมาทำให้ต้นทุนข้อที่เท่าไหร่ครับข้อต่อไปข้อที่เท่าไหร่ครับ4ต้องมีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งคือมีต้นทุนที่แข่งขันได้คุณถึงจะมีคู่แข่งน้อยเพราะคุณผลิตได้มากกว่าต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งไม่กล้าเพราะถ้าเขาต้นทุนแพงกว่าคุณเห็นใกล้เทศกาลสงกรานต์ประเทศไทยผลิตปืนฉีดน้ำขายเทศกาลของการแข่งกับประเทศจีนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อาจารย์เคยแปลกใจมากไอ้ปืนฉีดน้ำที่มีระบบปั๊มปั๊มโรงงานผลิตไทยอยากผลิตขายอันละ300ที่จีนเอามาจากจีนผลิตเหมือนกันรูปร่างเดียวกัน50บาทถามว่าทำไมอ่ะเพราะจีนผลิตเยอะกว่าถูกกว่าต้นทุนแรงงานและวัสดุพลาสติกอะไรก็แล้วแต่คนไทยอาจจะทำฝีมือดีกว่าแต่ขาย300คนไม่ซื้ออย่าไปแข่งเลยไม่ต้องมาเปิดโรงงานผลิตเลยปืนฉีดน้ำ
สั่งจากจีนมาขายขาย70บาทได้กำไร20บาทพอแล้วนี่คือวิธีการใครเคยไปเมืองจีนอาจารย์ไปเมืองจีนไปดูโรงงานผลิตอาจารย์ถึงจะรู้ว่าไม่มีชาติใดในโลกสู้เขาได้หรอกโรงงานเขาใหญ่มากคนเขาเนี่ยมีเป็นดอกเห็ดนั่งทำงานได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงทั้งกะเปลี่ยนเป็นกี่กะก็ว่าไปและวัตถุดิบก็ถูกราคาแรงงานก็ถูกกว่า 3-5 เท่าแค่สู้เรื่องแรงงานไม่ได้ก็เลิกแล้วบริษัทข้ามชาติมาจ้างไทยผลิตเสื้อผ้าคนไทยคิดค่าแรงชั่วโมงสมมติน่า200คนจีนบอก50บาทเขาจะจ้างใครเนี่ยนี่คือคำตอบที่ต้นทุนมันลดลงนะอาตัวสุดท้ายต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายเยอะ distribution channel คือช่องทางการจัดจำหน่ายถ้าคุณทำธุรกิจคุณขายหน้าร้านเนี่ยเดียวจบเลิกกันมีคู่ขัดลายใหม่มาขายคุณก็สู้เขาไม่ได้แต่ถ้าคุณขายผ่านเซเว่นผ่านเว็บไซต์ผ่านทีวีไดเรกหลากหลายช่องทางคู่แข่งมันตามช่องทางเราไม่เจอเขาก็สู้เราไม่ได้เราก็ลดเขาไปโดยปริยายถูกต้องนะทุกคนเข้าใจข้อนี้นะนี่คือวิธีการที่จะทำให้การแข่งขันของคุณมีคู่ขัดลายใหม่ลดลงคุณถึงจะเกิดโอกาสได้โอเคนะต่อมาเป็นคำว่า trade of substitute ขีดเส้นใต้คำว่า substitute แปลว่าสินค้าทดแทนสินค้าทดแทนไม่ใช่ของลอกเลียนแบบมาดูตัวอย่างสินค้าทดแทนต่อโรงงานผลิตนาฬิกาปลุกเจอสินค้าทดแทนคือโทรศัพท์มือถือบริษัทที่ผลิตพวกหนังสือสิ่งพิมพ์ textbookเจอสินค้าทดแทนคืออีบุ๊กแว่นร้านแว่นเจอสินค้าทดแทนคือคอนแทคเลนส์หรือไม่ก็เลสิกรถขสมกตุ๊กตุ๊กแท็กซี่เจอสินค้าทดแทนคือรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินเข้าใจคำว่าสินค้าทดแทนนะแต่ไม่ใช่บอกว่าหม้อหุงข้าวยี่ห้อโตชิบ้าแล้วไปตะเข็บชายแดนไปเจอหม้อข้าวโตชิโบและนี่คือสินค้าทดแทนนั่นคือของเรียนแบบไม่ใช่ของทดแทนสินค้าทดแทนคือมันพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่แล้วดีกว่าเดิมจึงเรียกว่าสินค้าทดแทนคุณลองมาทำความเข้าใจการที่บริษัทคุณผลิตสินค้าหรือธุรกิจแล้วมีสินค้าทดแทนจดทะเบียนมากมากมากดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะเขาจะไปซื้อคนอื่นคุณจะเกิดอุปสรรคดังนั้นเราจึงต้องทำให้สินค้าทดแทนมาน้อยเราจึงต้องวิจัยพัฒนาของเราตลอดเวลาคุณเห็นมาเครื่องสำอางบริษัทพรชิเซโดเขาจะมีสถาบันวิจัยของเขาเองซัมซุงแอปเปิลมีสถาบันวิจัยของเขาเองเพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนาสินค้าใหม่เพราะจะไม่ต้องการให้คู่แข่งเกิดสินค้าทดแทนถูกต้องป่ะดังนั้นเราก็เลยมาใส่ข้อมูลในการวิเคราะห์นะว่าระบุองค์กรเราคืออะไรองค์กรเราทำธุรกิจขายนู่นนี่นั่นบริษัทผลิตจักรยาน LA Bicycle อะไรก็ได้ยกตัวอย่างปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์คือสินค้าทดแทนถ้าเราบอกว่าสินค้าทดแทนมีจำนวนมากลายเข้ามามากๆสินค้าทดแทนจักรยานได้แก่อะไรบ้างมอเตอร์ไซค์รถสามล้อรถเครื่องสกูตเตอร์ยิ่งมีมากเท่าไหร่แปลว่าเทคโนโลยีมันไปไกลสินค้าทดแทนมากผลที่ได้คือเจอแย่งลูกค้าแย่งคู่แข่งรุ่นนี้ไม่ดีเกิดลบเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นวันนี้จักรยานก็พัฒนาตัวเองให้เป็นจักรยานไฟฟ้าเป็นสกูตเตอร์ในตัวมีมอเตอร์ติดนู่นนี่นั่นเราไปถึงขั้นจักรยานทุกวันนี้เป็นไงคะสามารถที่จะมีระบบเกียร์อัตโนมัติไม่ต้องขับไม่ต้องออกแรงและขึ้นเขาเลยได้ไปหมดแล้วนี่คือการที่เขาพัฒนาตัวเขาเองเพื่อหนีสินค้าทดแทนถูกต้องป่ะคุณเข้าใจประเด็นนี้นะหลายคนข้อนี้จะงงๆอาจารย์คะแล้วองค์กรหรือธุรกิจอะไรคือสินค้าทดแทนคุณต้องคิดให้ออกนะของอาจารย์นะธุรกิจของอาจารย์คือการศึกษาเรียนปริญญาโทสินค้าทดแทนของอาจารย์คือติวเตอร์ก็ได้หรือไม่ก็เป็นลักษณะเป็นซอฟต์แวร์เรียนด้วยตนเองเรียนผ่านออนไลน์นี่คือสินค้าทดแทนหมดเลยนะนะคะคุณก็ต้องมาดูเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างจักรยานไปอาจารย์ยกตัวอย่างทีวีสินค้าทดแทนของทีวีวันนี้คืออะไรคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือการดูผ่านเรียลไทม์อะไรพวกนี้เป็นต้นหรือไม่ก็มือถือถูกต้องป่ะถ้าอีกหน่อยวันนี้โทรทัศน์ได้เปลี่ยนตัวเองด้วยการมีเทคโนโลยีอะไรทีวีอินเทอร์เน็ตทีวี3มิติหรือทีวีอัตโนมัติที่มันมีทั้งโปรแกรมเป็นหน้าจอมอนิเตอร์เองได้ทุกอย่างแล้วไม่งั้นมันเจ๊งมันหมุนรอบไม่ได้ใครยังมีบ้านมีโทรทัศน์หรือทีวีจอตู้ช่วยลองไปขายเถอะมันอาจจะกลายเป็นของที่เก็บพิพิธภัณฑ์ต่อไปในอนาคตเมื่อวันนี้มันจะเลิกผลิตแล้วนะคะข้อนี้เข้าใจนะทุกคนเข้าใจนะคะต้องหาสินค้าตัวเองทดแทนเองให้ได้แล้วจะได้ผลิตที่ดีกว่ามาแทนที่ตัวต่อมาข้อที่น่าสนใจคือซัพพลายเออร์ใค
คำว่าซัพพลายเออร์ขีดเส้นใต้ผู้ส่งปัจจัยการผลิตหรือจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้เราค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างน้ำ1ขวดโรงงานการผลิตน้ำมีเครื่องฉีดทำตัวที่มันเป็นโอโซนออสโมซิสอะไรก็แล้วแต่ว่าไปอะไรคือซัพพลายเออร์ของโรงงานการผลิตน้ำบริษัทผลิตขวดบริษัทผลิตฉลากเลเวลผลิตฝาและผลิตสีนั่นน่ะคือซัพพลายเออร์เข้าใจยังอ่ะจดไปตรงช่องนี้การทำธุรกิจแล้วมีซัพพลายเออร์มากมากซื้อกับใครก็ได้ดีหรือไม่ดีดีอ่ะข้อนี้เป็นข้อเดียวที่มันสวิตช์อ่ะมันตรงกันข้ามการทำธุรกิจแล้วมีซัพพลายเออร์มากซื้อกับใครก็ได้ข้อนี้ดีได้อะไรโอกาสแต่ถ้าคุณทำธุรกิจแล้วมีซัพพลายเออร์น้อยจำกัดการซื้อคุณเกิดผลลบเป็นอุปสรรคทันทีเหมือนห้องนี้รวมตัวกันจะทำเสื้อรุ่นคุณเดินไปสองเพลงมีร้านทำเสื้อสกินอยู่70 80ร้านเข้าร้านที่1ร้านที่2ไปถึงร้านที่70ร้านไหนให้ราคาถูกสุดปักเยอะสุดซื้อร้านนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอาเสื้อนาโนเทคโนโลยียานอวกาศประเทศไทยมียักษ์ร้านเดียวไปร้านนี้ร้านที่บอกตัวละ500คุณก็ต้องซื้อไม่มีซัพพลายเออร์นั่นคือคุณถูกซัพพลายเออร์มีอำนาจเหนือกว่าเข้าใจยังเพราะซัพพลายเออร์ที่มีน้อยจำกัดไม่ดีมันทำให้คุณเสียโอกาสคือคุณต้องถูกเขากำหนดราคาและตอบรับคุณเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์มันจะเป็นประเด็นตรงข้ามเลยคุณก็ใส่ไปเลยว่าองค์กรหรือธุรกิจคุณคืออะไรกำลังวิเคราะห์ในเรื่องของจำนวนซัพพลายเออร์หรือปัจจัยที่เป็นเรื่องซัพพลายเออร์หลายคนบอกอาจารย์หนูอยู่ราชการหนูมีซัพพลายเออร์จริงเหรอคุณไม่ต้องซื้อกระดาษเหรอปากกาดินสอไม้บรรทัดยางลบคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละคือซัพพลายเออร์ที่คุณจะใช้ในการทำงานเวลาคุณจะวิเคราะห์เรื่องอะไรคุณก็ต้องบอกว่าซัพพลายเออร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมันมีมากรายหรือน้อยรายถ้ามันมีมากรายได้แก่ใครบ้างคุณก็จะได้บอกว่าการมีซัพพลายเออร์มากรายมีผลอะไรดีว่าหาได้ง่ายได้ราคาต่อรองนะเป็นบวกเกิดโอกาสถูกต้องไหมแต่ถ้าในทางกลับกันคุณวิเคราะห์องค์กรคุณดันเพราะว่าซัพพลายเออร์คุณดันมีอยู่ช่องน้อยรายมี1เจ้า2เจ้าคุณก็เกิดหายากราคาแพงต่อรองเกิดผลลบเป็นอุปสรรคคุณก็เข้าใจวิเคราะห์ได้เข้าใจนะผ่านได้ไหมได้ใครที่ไม่รู้จักคำว่าซัพพลายเออร์ก็ยกตัวอย่างง่ายคุณเปิดร้านอาหารคุณมีหน้าที่เป็นร้านอาหารมีพ่อครัวซัพพลายเออร์คือคนส่งปลาส่งหมูหมากาไก่ข้าวให้คุณแปลงรูปของอาหารแล้วขายลูกค้าหน้าที่ซัพพลายเออร์เข้าใจนะข้อที่ผ่านไหมโอเคนะโอ้โหทุกคนเข้าใจกันอย่างดีมากเพราะทุกคนอยากกลับบ้านนะสิข้อที่ห้าสุดท้ายคัสโตเมอร์ขีดเส้นใต้คัสโตเมอร์หรือลูกค้าหลายคนถามอาจารย์คะที่ลูกค้านี่เป็นแฟนแทนลูกค้าได้ด้วยหรอตัวดีทีเดียวลูกค้าคือผู้ที่จะซื้อสินค้าเราเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกไฟนอลคอนซูเมอร์ซื้อเลยแล้วไปใช้ทันทีกับพวกอินเทอร์มิเดียนซื้อไปผลิตต่อไปขายต่อไอ้พวกไฟนอลเนี่ยไม่ค่อยต่อหรอกเขาซื้อชิ้นเดียวเขาก็ซื้อเลยส่วนไอ้พวกอินเทอร์มิเดียนเขาจะบอกเขาซื้อเยอะนะซื้อไปผลิตต่อเขาขอราคาที่ถูกลงวิธีการแก้ปัญหาอันนี้ง่ายๆภาพรวมก่อนคือคุณต้องทำให้เขาได้ customer service บริการส่งสะสมแต้มส่วนลดเขาจะต่อรองน้อยลงนี่คือวิธีแก้ไขแต่เราจะมานั่งคุยกันว่าการทำธุรกิจเนี่ยการที่มีลูกค้าเขาใช้คำว่าลูกค้าต้องการสินค้าเรามากถ้าลูกค้าต้องการสินค้าเรามากมันเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกเราจึงจะได้โอกาสแต่ถ้าเราทำธุรกิจแล้วลูกค้าไม่ต้องการสินค้าเราหรือมีลูกค้าต้องการเราน้อยรายเราจึงจะเกิดอุปสรรคเข้าใจว่าเป็นผลลบยกตัวอย่างอาจารย์บอกว่าธุรกิจโลกบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเวอร์ไวบริษัทหลุยส์วิตตองผลิตกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์วิตตองกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์วิตตองเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากลูกค้ามีความต้องการกระเป๋ามากมาจองคิวมาซื้อแม้กระทั่งมันแพงเป็นของจริงเนี่ยต้องมีหนึ่งประวัติการซื้อมาเข้าคิวซื้อจองข้ามปีจำนวนความต้องการของลูกค้ามากตั้งแต่คนไทยคนเอเชียนู่นนี่นั่นสินค้าเป็นที่ต้องการมากแบบนี้พบว่ามันเกิดยอดรายได้จึงกลายเป็นโอกาสแต่ในเวลาเดียวกันถ้าคุณทำธุรกิจแล้วลูกค้าต้องการสินค้าคุณน้อยเช่นคุณผลิตกระเป๋ามาหน้าตาเหมือนหลุยส์วิตตองเลยใส่รูปหมูลงไปแล้วใส่แบรนด์จุกกระดุยแต่มันเป็นแบรนด์ใหม่ไม่มีใครรู้จักแล้วมันไม่เทรนด์ไม่เป็นตรงไปตามตลาดลูกค้าบอกว่า
ไรไว้แบรนด์ทุกกระดุยมันมีอะไรโดดเด่นขายไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องการมีความต้องการน้อยจำนวนต้องการน้อยคุณบอกว่ายอดขายไม่ได้คุณอาจจะต้องซื้อพวกขายละแถคุณเกิดผลลบเป็นแผงลูกค้าเข้าใจยังเพราะฉะนั้นข้อนี้เราวิเคราะห์กันที่ความต้องการของลูกค้าในการต้องการสินค้าเรามากหรือน้อยอาจารย์บอกเลยว่าโครงการปริญญาโทรามความต้องการของลูกค้าในการเรียนมากเพราะมีคนมาสมัครจำนวนเป็นร้อยๆคนพันคนค่ะต่ออย่างเงี้ยแบบนี้แปลว่าเราได้โอกาสแต่ถ้าในเวลาเดียวกันอาจารย์เปิดโครงการมาเปิดแล้วเปิดอีก3เดือน5เดือนผ่านไปยังมาสมัครอยู่5คนแปลว่าลูกค้าไม่ต้องการนี่เกิดอุปสรรคแล้วเข้าใจใช่ป่ะข้อนี้เราจึงต้องกลับไปวิเคราะห์ที่อะไรคะจำนวนลูกค้าโดยระบุว่าองค์กรเราคืออะไรวิเคราะห์ที่จำนวนหรือความต้องการของลูกค้าถ้าลูกค้ามีจำนวนความต้องการธุรกิจเรามากมากกี่คนล่ะมากประเภทไหนอย่างไรเป็นใครบ้างหรือถ้าน้อยน้อยกี่ล่ะแล้วบอกว่ามีผลอย่างไรเราจะได้เป็นบวกเป็นลบเราจะรู้ยกตัวอย่างนะอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงช่วงตอนที่เป็นปีถวายพระพรในหลวงครองราชย์60ปีไอตอนที่คนใส่เสื้อสีเหลืองกันเยอะล่ะนึกออกไหมโอ้โหธุรกิจผลิตเสื้อโปโลสีเหลืองซื้อใส่กันผลิตได้คันผลิตจนมันลกขาดตลาดสินค้าเป็นที่ต้องการมากลูกค้าต้องการสินค้าเรามากตรงนั้นนะธุรกิจหันมาผลิตเสื้อโปโลสีเหลืองขายเป็นโอกาสจนวันนึงมีเรื่องการเมืองและเอาสีมาทำให้มันเกิดปัญหาความแตกต่างทางความคิดคนก็ไม่ใส่สีเหลืองแล้วเพราะกลัวว่าจะคิดไปมุมนี้คิดต่างเมื่อเป็นแบบนี้เสื้อสีเหลืองเอามาขายอย่างที่คนซื้อเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบางคนใส่แล้วบอกว่าเฮ้ยเป็นพวกการเมืองนี่หรือเปล่าไม่กล้าใส่เก็บไว้ที่บ้านอีกขายไม่ได้ยอดตกจนเลิกผลิตนึกออกป่ะนี่คือเรื่องจริงของการใช้สีและการเมืองที่มันมีผลนะวันนี้บางทีใครจะออกนอกบ้านใส่สีอะไรดูก่อนเลยแล้วใส่เสื้อลายใส่แล้วมันแสดงสัญลักษณ์มันมีทุกคนชอบแล้วไม่ชอบชอบก็ชอบไปไม่ชอบคนเกลียดแค่นั้นเองแล้วมันก็กลายเป็นผลลัพธ์ตามธุรกิจออกมาบางแถวบ้านอาจารย์บางคนใส่สัญลักษณ์ของการเงินต่างๆคนไม่ชอบก็ไม่เข้าไปกินร้านนั้นก็เจ๋งมากคนชอบเข้าไปกินร้านนั้นก็ได้ก็มีคุณเลือกข้างหรือเปล่าถ้าเลือกข้างคุณก็จะได้ลูกค้าคนเดียวนี่คือวิธีคิดอ่ะกลับมาเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ว่าลูกค้าต้องการเรามากหรือน้อยแล้วเราถึงจะตอบได้แล้วเราถึงจะรู้ว่าวันนี้เราได้โอกาสหรือเปล่าทั้งหมด5ปัจจัยในการแข่งขันครบทุกข้อใครเข้าใจยกมือขึ้นบทนี้อธิบายแบบนี้ถึงจะทำให้เรารู้ว่าวันนี้โอกาสของเราอยู่ตรงไหนเจอหรือยังคุณจะไม่ย้อนถามอาจารย์อีกต่อไปแล้วอาจารย์หนูจะทำธุรกิจหนูหาโอกาสไม่เจอคุณหาโอกาสเจอมั้ยเจอแน่ถ้าคุณวิเคราะห์ปัจจัย10ตัวนี้แล้วคุณบอกว่าถ้าข้อใดเป็นบวกนั่นแหละบวกกับคุณจะได้รู้คุณจะทำอะไรก่อนจะจบเราจะมาดูโมเดลสุดท้ายนี้เดี๋ยวเป็ดนะเราเรียนครบทุกปัจจัยแล้วเราจะมาดูว่าในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกเนี่ยบางทีเราต้องสแกนสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น environmental scanning scenario สร้างสถานการณ์จำลอง benchmarking เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นหรือ forecast พยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อจะดูว่าความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมเราควรรับมือกับมันอย่างไรเพราะเราตอบแล้วว่าสภาพแวดล้อมมัน complex city คือซับซ้อนและเราจะได้รู้ว่ามันไดนามิกเปลี่ยนตลอดเวลานะไม่มีอะไรเลยเราก็จะมาดูว่าก่อนที่เราจะทำธุรกิจเราต้องสแกนสภาพแวดล้อมการสแกนจะใช้ปัจจัยในการอยู่2ตัวถ้าสแกนแล้วมันอยู่ในช่อง attractive environment แปลว่าเราน่าลงทุนมันดึงดูดใจแต่ถ้ามันเป็น unattractive ไม่น่าดึงดูดไม่น่าลงทุนเราก็ไม่ควรลงทุนต่อจากนี้ไปทุกท่านก่อนลงมือทำธุรกิจถ้าคุณเป็นนักบริหารหน้าใหม่คุณควรเอาธุรกิจที่คุณอยากทำมาสแกนสภาพแวดล้อมด้วยใช้โมเดลนี้โดยใช้ปัจจัย5ตัวที่เรียกว่าไฟฟอนเมื่อกี้คอมเพทิเตอร์ผู้แข่งบริษัทกันเดียวกันการเข้ามาของใหม่ใหม่ซับซีฟินทั้งแต่ซับเออร์และลูกค้าก่อนทุกครั้งว่าคุณน่าลงทุนไหมแล้วถ้าสแกนแล้วคุณบอกว่ามันอยู่ในช่องอันแอทแทคทีฟคุณไม่ควรลงทุนแต่ถ้าสแกนแล้วอยู่ในช่อง attractive คุณลงทุนได้สมมุติอาจารย์บอกคุณว่าอ่ะทุกท่านอาจารย์จะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหลายคนบอกอะไรเรียนจบปริญญาโทให้ผมไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคุณนั่นแหละปริญญาชีวิตถ้าคุณขายก๋วยเตี๋ยวร้านคุณเองทำเองสูตรเองไม่เหมือนกันรวยเองแต่จริงก็เองอาจารย์บอกว่าจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคอมเพลเตอร์สแกนคู่ขันบริษัทกันเดียวกันมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวในโซนหน้ารามห้ากิโลเมตรเมนนี่มากหลายตายแล้ววะผู้แข่งเยอะ
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารการกินอุตสาหกรรมโตได้เรื่อยๆและร้านขายก๋วยเตี๋ยวอาจารย์คอมโมดิตี้ไม่ต่างกับคนอื่นมันอยู่ในช่องอันธพาลอาจารย์ควรลงทุนไหมไม่ปิดไปเลิกหยุดทำแต่อาจารย์บอกไม่ได้อยากทำสิ่งที่อาจารย์จะทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวต่อไปได้อาจารย์ก็ต้องมาทำให้เป็นช่องอันธพาลด้วยการทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ต่างไปอาจารย์บอกเลยร้านก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ประกอบด้วยเส้นทำจากวัตถุดิบ7ชนิดแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวจะมีลักษณะความยาวของเส้นต่อชามเป็น7สี7ฟองประกอบด้วยเส้นเหลืองจากตะคองส้มจากแครอทเขียวจากกำลึงซึ่งอาจารย์เชื่อว่าร้านอื่นไม่มีเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสุขภาพและเอามาด้วยตัวโปรตีน7ชนิด1จากเนื้อไก่ให้คุณค่าสำหรับคนเลือดกรุ๊ปโอเออะไรบอกไป2เนื้อหมู3เนื้อวัว4เนื้อแพะ5เนื้ออะไรอาจารย์ก็บอกไปอาจารย์เข้าใจป่ะนี่คือการทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์เป็น differentiation และร้านก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์ที่จะเป็นลักษณะพิเศษแปลกใหม่ไม่เหมือนใครมีน้อยรายแทบจะเป็นรายเดียวใน5กิโลเมตรนี้อาจารย์สามารถทำธุรกิจนี้ได้อาจารย์อยู่ในช่องนี้เข้าใจยังนี่คือวิธีการคิดคุณบอกว่าคุณจะเปิดรีสอร์ทที่เกาะช้างอะไรก็แต่คู่ขันมันมากอยู่แล้วแต่คุณบอกว่าคุณจะเป็นรีสอร์ทสปาลวดเส้นงูเหลือมโอเคคุณอยู่ช่องนี้คุณทำได้นี่คือสิ่งที่เราให้คุณต้องคิดให้ต่างกับคนอื่นคุณได้อยู่ช่องนี้ได้ต่อไปจริงๆที่มีสปาลงูเหลือมจริงนะเป็นสปาลวดสไตล์สเปนแล้วก็มันก็จะเป็นสปาสัตว์ประหลาดเหล่านี้เช่นใช้พึ่งเขาเรียกว่าปล่อยเหล็กนายแทนโบท็อกซ์แต่ต้องหาข้อมูลว่ามันจะได้จริงนะใช้แมวนวดกดพิษออกสารจีนใช้ปริงดูดพิษแทนการใช้ดูดสารเคมีพิษบำบัดคุณต้องไปอ่านสับมีคนทำธุรกิจนี้แต่น้อยรายคุณเคยได้ยินชีวาสงฆ์ไหมที่เดวิดเบคแฮมมาเนี่ยเขาบำบัดด้วยหินภูเขาไฟนวดแบบหลายแบบซึ่งรวมสารทุกอย่างในการนวดแบบสไตล์ไทยไว้ที่เดียวกันแล้วมีการบ่มอะไรนะลงไปหมักบ่อโคลนคอลลาเจนจากหอยทากอ่ะนี่คือสิ่งที่มันเป็นการรวมสปาหลายประเภทที่มันแปลกมันจึงกลายเป็นรายเดียวที่บอกว่าประเทศไทยมาที่นี่แต่ละครั้งแพงมากอะไรประมาณนี้ได้ถ้าคุณทำได้คุณจะอยู่ช่องนี้ข้อที่สองถ้าคุณบอกว่าคู่ขันรายใหม่เข้ามาได้ง่ายๆอยู่ช่องนี้คุณก็ไม่ลงทุนไม่ควรลงทุนแต่ถ้าธุรกิจคุณยังเป็นความแตกต่างกันทีคุณทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยว747ซองคนอย่างอื่นยังไม่ได้ทำผู้ขันรายใหม่น้อยคุณก็อยู่ในช่องนี้ได้สินค้าทดแทนคุณก็ยังมีน้อยเพราะจนกว่าจะมีคนทำก๋วยเตี๋ยว747ซองกลายเป็นก๋วยเตี๋ยว7วา7บ้านอะไรอีกเรื่องนึงคุณค่อยมาเจอคุณค่อยเปลี่ยนใหม่ค่อยไปทำอย่างอื่นหลักการทำธุรกิจที่มันต่างกับคนอื่นมันจะคิดต่างกับคนอื่นเป็น1929เสมอไม่ให้ใครซ้ำพอรู้ว่ามีคนนำซ้ำเราจะไม่กลัวความซ้ำเราจะหาความต่างแล้วหลุดออกไปสู่กล่องนั้นเสมอและคุณจะพบว่าซัพพลายเออร์ก๋วยเตี๋ยว7สี7ซองที่ว่าผลิตภัณฑ์ได้จากสมุนไพรไทยหาได้มีมากมายซัพพลายเออร์มีมากอยู่ช่องนี้โอเคอยู่แล้วและสุดท้ายก็คือก๋วยเตี๋ยวสุขภาพเทรนคนรักสุขภาพคนซื้อเยอะอาจารย์อยู่ในช่องนี้ได้อาจารย์จึงแอคทีฟได้โอเคป่ะใครเข้าใจเนี่ยเข้าใจจริงๆนะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคุณเข้าใจต่อไปนี้ไปสมัครงานทำงานที่ไหนก่อนที่จะไปเป็นผู้จัดการสาขาอะไรวิเคราะห์สวอสาขาวิเคราะห์ไฟฟ้าสาขานั้นไม่สิแล้วคุณจะบอกเขาได้ว่าคุณจะทำอะไรเขาที่ต่างกับคนอื่นได้เขาถึงจะรับคุณเป็นผู้จัดการสาขาแต่คุณต้องมีตำแหน่งเก่าคือรองผู้จัดการสาขาแล้วไม่ใช่คุณมีตำแหน่งแค่พนักงานแต่คุณจะไปสมัครเป็นผู้จัดการสาขาเขาต้องดูโปรไฟล์คุณเยอะหน่อยอาจารย์ชอบบอกเสมอว่านักศึกษาปริญญาโทเรียนจบปริญญาโทต้องสมัครงานใหม่และต้องมีเงินเดือนสูงกว่าเดิมอีกจุดห้าเท่าเคยได้สองหมื่นต้องได้สามหมื่นแต่คุณจะได้สามหมื่นคุณต้องเก่งและคุณต้องมีอะไรให้เขาใช้คุณเช่นความเก่งที่ว่าคุณต้องมีคอสวอตให้เขาได้เห็นว่าคุณทำให้เขาตับคุณต้องมีคอไฟฟอนให้เขาถึงจะเลือกคุณที่สอนไปแบบนี้แล้วมาคุยปรึกษากันได้งานคุณกลายเป็นผู้จัดการทุกคนเราจะไม่สมัครงานโอเปอเรชั่นต่อไปต้องสมัครงานเป็นระดับผู้บริหารแล้วได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้นะยังมีหลายคนจะมาบอกอาจารย์หนูเรียกเงินเดือนน้อยไปบอกส่งน้ำหน้าบอกแล้วไม่ฟังเอาวันนี้ทุกคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจโอเคทุกคนเข้าใจนะเราจะไม่ได้เจอกันยาวนานมากเจอกันอีกทีใน25เลยใช่ป่ะใช่เออพูดที่ไม่เห็นใช่หรือเปล่าวันนี้ก่อนเจอกันที่เท่าไหร่เพราะวันที่5เมษายนจะต้องพานักศึกษาไปดูงานที่สมุทรสาครอะไรสักอย่างนึงกลับมาเนี่ยถ้ามาช้ารอนะมาแน่อาจารย์แต่เขาบอกว่าจะกลับมาถึงประมาณสัก
ม่เกิน 4-5 โมงถ้ารถติดก็อาจจะ 5 โมง 6 โมงเลยก็ว่าไปวันจันทร์ใช่ป่ะวันศุกร์ป่ะอาจารย์เจอคุณศุกร์วันศุกร์25วันศุกร์25วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์นะที่เขาเรียนเจออย่างจากวันนั้นเป็นวันที่อาจารย์ต้องพาลูกสาวไปงานเขาไปตั้งแต่หกโมงเช้าจะกลับมาถ้ากลับเร็วก็โอเคไม่มีปัญหาเราก็เจอกันตอนหกโมงเย็นแต่ถ้าหกโมงเย็นอาจารย์ยังไม่มาอาจารย์จะโทรบอกว่ารอนะเดี๋ยวกำลังเดินทางมาแต่มีเรียนแน่นอนไม่งดไม่อะไรนะคะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจเรียนในวันนี้เจอกันใหม่วันที่25นะคะสวัสดีทุกคนพรุ่งนี้เจอกับพระอาจารย์มงคลนะคะแล้วไม่เจอกันนานอย่าลืมนะย้ายอย่าลืมนะ